โดยปกติแล้วสิ่งมีชีวิตต่างมิติประเภทพืชส่วนใหญ่จะอ่อนแอในด้านโครงสร้างแต่สัตว์อสูรตัวนี้ทำให้หลายคนเปลี่ยนความเข้าใจกับสิ่งมีชีวิตต่างมิติประเภทพืชไปงั้นมาลองดูว่าแกจะหลบการโจมตีครั้งต่อไปของฉันได้ไหมเฮ้ยกรงเล็บโลกันสัตว์อสูรตัวนี้รู้วิธีป้องกันตัวด้วยอ่ะอย่างนั้นเหรอเนี่ยแต่เกราะโลหิตเหมือนจะป้องกันแค่ด้านข้างเท่านั้นน่ะฉันจะต้องลองโจมตีมันจุดอื่นอีกตัวไปโจมตีด้านบนดูเหมือนว่าเขาคิดที่จะอย่าเข้าไปนะมันเป็นกับดักเด้อเอ้ยพวกนายเห็นด้านไหมอ่ะโดนฆ่าไวมากเลยเสียสัตว์อสูรระดับตำนานไปตัวนึงหยางหลี่คงจะเสียใจหน้าดูเลยนะเนี่ยเออรีบกลับมาแล้วนายรู้ตั้งแต่แรกว่าฉันจะสู้กับบัวลายโลหิตไม่ได้ใช่ไหมนายรู้ได้ยังไงแล้วยังไงก็เพราะว่าเขาเก่งไงก็เลยบอกได้นะพี่เหวินน่ะได้อันดับ2ในการสอบเข้าภาคปฏิบัติมัธยมกุ่ยเต๋อเลยนะจะบอกให้ได้อันดับ2ในกุ้ยเต๋ออย่างนั้นเหรอตัวนายคงจะภูมิใจหน้าดูเลยกล้าดียังไงมาหัวเราะเยาะคนอื่นนะฮะดูเหมือนในน้อยหยางคงจะลืมไปว่าตัวเองเสียเหยี่ยวตาเงินไปแล้วตัวนึงถ้าผมเป็นคุณผมคงจะเอาปี๊บคลุมหัวไปแล้วไม่ไปยืนลอยหน้าลอยตาอยู่อย่างนี้หรอกเนาะถ้าอย่างนั้นฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่านายจะใช้วิธีพิเศษอะไรในการฆ่าบัวลายโลหิตดอกนี้ยังไงฮะนายคิดว่าเราจะโง่บอกนายหรือยังไงแล้วก็ถ้าลูกพี่ของฉันไปสู้กับมันเขาจะได้มันมาไม่ยากเหมือนกับคุณล็อกมึงจะโม้ทำไมเนี่ยนายมั่นใจว่าจะจัดการกับบัวลายโลหิตได้อย่างนั้นเหรอกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยถึงฉันอยากจะฆ่ามันแต่ในเกมฉันก็ยังฆ่าบัวลายโลหิตดอกนั้นไม่ได้อยู่ดีแล้วบัวดวงใจพุทธยังแสดงทักษะที่ฉันไม่เคยเจอในเกมออกมาอีกด้วยเข้าใจแล้วก็อีกแค่ไอ้ขี้คลาดคนหนึ่งที่ดีแต่หาไปวันๆงานสินะถ้างั้นให้พวกเราลองสู้ดูจะดีไหมล่ะหลี่ส่วนงั้นเหรอนายน้อยตระกูลหลี่ผู้โด่งดังกำลังช่วยเขาอย่างนั้นเหรอขนาดเดียวตาเงินของฉันยังสู้ไม่ได้เลยเจ้าพวกนี้อยู่แค่ระดับตัวอ่อนคิดว่าตัวเองจะทำได้เหรอฝันไปเถอะได้อยากทำอะไรก็แสดงออกมาเลยนายเนี่ยมันเกินเยียวยาจริงๆเลยทำไมไม่รู้จักหุบปากตัวเองบ้างนะฮะเอ้ยอย่าเอาแต่โทษกันสักทีเรามาคุยกันดีกว่าว่าจะเอาชนะมันยังไงดีกว่าแม้ในเกมฉันคนเดียวจะไม่สามารถเอาชนะบัวลายโลหิตได้แต่ถ้าสู้กับมันเป็นทีมมันก็ไม่แน่แล้วนะโดยเฉพาะกับหลี่ซวนที่มีสัตว์อสูรระดับตำนานถึง2ตัวน่าจะยังมีโอกาสชนะอยู่แต่ปัญหาก็คือเราจะเข้าไปในสระบัวได้ยังไงต่างหากล่ะฉันแค่ใช้มดโครงกระดูกของฉันน่ะไม่พอหรอกนะการเคลื่อนไหวของเราถูกจำกัดต้องหาทางแก้ตรงส่วนนี้ด้วยอันที่จริงตั้งแต่บัวสายโลหิตปรากฏตัวขึ้นฉันก็เริ่มจะมองหาสัตว์อสูรที่มีความสามารถในการบินได้แต่ของพวกนี้มันหายากมากเลยล่ะเจอแต่หอยสังที่แทบจะบินไม่ได้หอยสังบินได้อย่างนั้นเหรอดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่เลยนะเดี๋ยวผมจัดการเองฮึเต่าเกรดมังกรเหรอฉันว่าโจเหวินมีสัตว์อสูรหายากแต่นายยังซ่อนสัตว์อสูรเจ๋งๆตัวนี้อีกด้วยนั่นเนี่ยเฮ้พี่ส่วนพี่เหวินไม่ต้องห่วงนะครับเต่าเกรดมังกรของผมจะช่วยทุกคนเองล่ะครับโอเคโจเหวินไปกันเถอะได้ฮึบเนอร์ตาฉันละเอ้ยสัตว์อสูรระดับตำนานอีกตัวเป็นไปไม่ได้ยังเจ๋งเลยอ่ะนั่นในน้อยสามของตระกูลหลี่หรือเปล่านะไปลุยกันเถอะโถเอ้ยถ้าฉันมีทรัพยากรอย่างตระกูลลีกับตระกูลอันหามาได้แล้วก็หอยสังของหลีส่วนพลังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่น
นายช่วยดูเอาไว้อย่าให้เขาตกลงไปในสระเด็ดขาดเข้าใจไหมโอเคครับให้เป็นหน้าที่ของผมเองไปกันได้ลดโครงกระดูกฝากด้วยนะย่าผมหอกทะลวงย่าโจมตีที่เดิมอีกรอบบางทีมันอาจจะโจมตีด้านบนไม่ต้องเราจะโจมตีที่หัวมันเลยฮึบเนาะพยักฟาดฟันย่าข้างในบัวดวงใจพุทธเป็นคังคกอย่างนั้นเหรอมัดเฮอร์คิวลิสย่าสวีเมียนทูไปรับลีสวนเร็วเข้าฉันจัดการทางนี้เองโอเคฉันจะรับพี่สวนเองย่าหลบได้มกพบเรียบร้อยแกโทษฉันไม่ได้หรอกเอ๊ะโจเหวินนายช่วยฉันไว้อีกแล้วไม่มีทางทำไมนายถึงมีสัตว์อสูรที่บินได้ทำไมนายถึงไม่ได้บอกว่ามีสัตว์อสูรตัวนี้กันน่ะตั้งแต่เมื่อไหร่ที่นายสงสัยฉันน่ะนายหาเรื่องมาให้เราต้องต่อสู้จากนั้นก็บอกว่าจะช่วยเราแก้ปัญหาอย่างเรื่องสระบัวไอ้คนเฮงซวยง่าทำไมลีซวนคนที่อยู่ข้างๆนายพี่ชายนายหลีเสี่ยวไปเป็นคนมาหานายสู้เขาไม่ได้หรอกพวกแกต้องตายไปพร้อมกับฉันนี่ละโถ่ยมหาวิทยาลัยซือหยางห้องสอบสวนเราทราบถึงสถานการณ์คร่าวๆแล้วพวกคุณออกไปได้เหรอรู้สึกแย่จังเลยฮะคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นใครทุกคนก็พยายามที่จะฆ่าฉันทั้งนั้นนายมีความแค้นอะไรกับพี่รองของนายอย่างนั้นเหรอแล้วทำไมเขาต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะกำจัดนายด้วยล่ะครอบครัวของฉันมีลูกชาย3คนพี่ใหญ่ของฉันเป็นอัจฉริยะเขาเก่งมากว่ากันว่าเขาเก่งเทียบเท่ากับอันเทียนจัวแห่งลั่วหยางเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากที่สุดในตระกูลหลีของเราแต่น่าเสียดายที่เขาเสียชีวิตตั้งแต่เด็กไม่อย่างนั้นเขาจะได้เป็นผู้นำของตระกูลคนต่อไปตั้งแต่ฉันเด็กๆไปแล้วในเมื่อนายไม่ได้ต้องการแย่งชิงธุรกิจครอบครัวของตระกูลแล้วทำไมเขาจะต้องพยายามฆ่านายด้วยล่ะธุรกิจตระกูลหลีอย่างนั้นเหรอเขาไม่ได้จะฆ่าฉันเพราะเรื่องแบบนั้นล่ะถ้างั้นทำไมตามฉันมาที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เหมาะสมที่จะคุยเรื่องนี้เท่าไหร่แล้วเด้แล้วทำไมต้องมาดื่มเหล้าในห้องฉันด้วยล่ะเนี่ยกินเสร็จแล้วเก็บให้เรียบร้อยด้วยล่ะโจเหวินนายน่าจะรู้ระยะห่างของระดับสัตว์อสูรที่ถูกต้องตัวอ่อนตำนานมหากาพย์แล้วก็เร้นลับเมื่อระดับเพิ่มขึ้นช่วงช่องว่างระดับมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในที่สุดมันก็จะกลายเป็นกำแพงที่ใช้กั้นผู้ที่อ่อนแอกว่านั่นแหละด้วยช่องว่างเนี้ยนายคิดว่ามนุษย์นั้นฆ่าสิ่งมีชีวิตในระดับเล่นลับตัวแรกได้ยังไงล่ะทำไมเราต้องมาคุยเรื่องนี้ตามบันทึกก็มีบอกไว้แล้วไม่ใช่เหรอ6วีรบุรุษผู้ก่อตั้งสหพันธรัฐต่อสู้กับมันเป็นเวลา3วัน3คืนจนกระทั่งในที่สุดนั่นมันเรื่องไร้สาระเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตระดับเล่นลับอย่าว่าแต่วีรบุรุษ6คนเลยต่อให้มี100คนก็สู้มันไม่ได้หรอกแล้วเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมวีรบุรุษทั้ง6คนถึงสามารถเอาชนะสิ่งมีชีวิตระดับเล่นลับได้นะมันเป็นเพราะว่าพวกเขามีสัตว์อสูรคู่หูระดับเล่นลับสู้ด้วยยังไงล่ะเดี๋ยวนะฉันงงไปหมดแล้วเนี่ย
มหากาพย์ฆ่าเล่นลับไม่ได้แล้วสัตว์อสูรคู่หูระดับเล่นลับจะได้มายังไงล่ะพวกเขาจะต้องฆ่าสัตว์อสูรเพื่อให้ได้ไข่สัตว์อสูรเล่นลับมาฟักไม่ใช่เหรอสิ่งมีชีวิตเล่นลับสัตว์อสูรคู่หูระดับเล่นลับฆ่าฟักการขอพรไงมีคนให้พรวีรบุรุษ6คนด้วยกุญแจที่จะใช้ฆ่าสิ่งมีชีวิตระดับเล่นลับตัวอ่อนสิ่งมีชีวิตระดับเล่นลับให้พรเหรอไม่ใช่สิ่งมีชีวิตระดับเล่นลับอย่างนั้นเหรอไม่ใช่แค่ระดับเล่นลับหรอสหพันธรัฐจัดตั้งองค์กรควบคุมสูงสุดขึ้นมาโดยมีวีรบุรุษ6คนเพียงแต่ไม่มีใครรู้องค์กรนั้นจะสรรหาคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่ใกล้เคียงกับวีรบุรุษทั้ง6คนนั้นถ้างั้นฮอนนั่นก็จะมีอยู่จริงแล้วทำไมหลี่ซวนต้องมาบอกฉันเรื่องนี้ด้วยล่ะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าใช่แล้วพ่อเลือกฉันให้ได้รับพรเป็นลำดับที่1ของตระกูลหลี่เนี่ยและวิธีเดียวที่หลี่ชิวไปจะได้สิทธิ์นั้นมาคือฆ่าฉันซะนายต้องระวังตัวด้วยเพราะตอนนี้นายทำแผนของพี่รองพังไปตั้ง2ครั้งแล้วบางทีเขาอาจจะพุ่งเป้าไปที่นายแล้วตอนนี้เหมือนว่าฉันจะต้องแข็งแกร่งขึ้นเร็วๆงั้นสินะมดปีกเงินรู้สึกหิวกรุณาให้อาหารไงหิวอีกแล้วเหรอเนี่ยแล้วฉันจะหาไข่สัตว์อสูรมาให้แกอีกมากแค่ไหนถึงจะพอล่ะเนี่ยแต่ถ้าฉันอยากให้มันโตขึ้นฉันจะต้องหาอะไรมาป้อนมันอยู่ดีไม่มีทางเลือกนี่นะคงต้องหาอะไรเอาไปป้อนมันแค่นั้นแหละโซ่มันโซ่มันเลยพยักฟาดฟันโอ้โหสัตว์อสูรระดับตำนาน2ตัวเลยฉันได้ยินมาว่าหลี่ซวนยังอยู่ในระยะตัวอ่อนเองนะจริงดิอันที่จริงโจเหวินก็สนับสนุนทีมได้ดีนะการตอบสนองของเขาก็ไวมากแต่น่าเสียดายถ้าเพื่อนร่วมทีมของเขาไม่หักหลังซะก่อนเขาคงทำลายแกนกลางของสาวบัวดอกนั้นได้แล้วพวกเธอได้ดูคลิปที่หลี่ซวนต่อสู้แล้วหรือยังไงเขาทั้งหล่อทั้งเท่เก่งสุดๆไปเลยใช่ฉันเองก็อยากจะไปดูให้เห็นกับตาเหมือนกันเวยหยางเมื่อไหร่เธอจะพาพวกเราไปเจอน้องชายของเธอสักทีนะกรมสืบสวนพิเศษโจเหวินหลบการโจมตีน้ำพิษคังคกจากนั้นก็ฆ่ามันด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวนี่ไม่ใช่ทักษะของมนุษย์ธรรมดาแน่ๆค่ะแต่การเคลื่อนไหวของเขาเหมือนว่ากับจะไม่มีเทคนิคพิเศษอะไรเลยนะคะดูเหมือนว่าพลังลมปราณของเขาจะเป็นพลังที่แข็งแกร่งมากเลยค่ะแต่ในข้อมูลบอกไว้ว่าเขาฝึกลมปราณเซียนวิบากไม่ใช่หรอคะแล้วทักษะนี้มันจะช่วยให้เขาแข็งแกร่งขนาดนี้ได้ด้วยหรอคะอย่างน้อยตอนที่เขาอยู่กุ้ยเต๋อเขาก็ฝึกวิชานี้นั่นแหละแล้วคืนวันนั้นที่ฉันเจอเขาก็ไม่น่าจะดูผิดผิวของเขามีแสงเหมือนหยกเล็กน้อยแต่เป็นผลจากการบำเพ็ญเซียนวิบากเนี่ยแต่สิ่งที่ฉันเห็นตอนนั้นในตอนนี้มันได้หายไปแล้วหัวหน้าคิดว่าเขาละทิ้งทักษะลมปราณที่เขาฝึกมา 2-3 ปีหรอคะแล้วคนที่มอบทักษะลมปราณใหม่ให้เขาจะเป็นตระกูลอันหรืออาจจะเป็นจิ้งเต้าเซียนพลังลมปราณลากฐานคงกระพันในตัวฉันอ่อนแอลงเรื่อยๆไอเด็กคนนั้นน่าสนใจจริงๆโจเหวินเพิ่งไปเจอแม่เลี้ยงเขาเมื่อไม่กี่วันก่อนถ้าโอหยางหลันมอบทักษะให้เขาจริงเขาก็ไม่น่าจะฝึกได้เร็วในเวลาสั้นๆขนาดเนี้ยหัวหน้ากำลังจะบอกว่านอกจากตระกูลอันแล้วก็มีตาจิ้งเต้าเซียนเท่านั้นแหละยังไงก็ช่างส่งเรื่องไปที่โจเหวินสมคบคิดกับจิ้งเต้าเซียนไปขอหมายจับแล้วไปเอาตัวเขามาซะเราต้องได้รู้ข้อมูลบางอย่างจากโจเหวินแน่ๆเข้าใจแล้วค่ะโจเหวินฉันจะรอให้นายมาให้ความบันเทิงกับฉันเป็นการส่วนตัวไม่ไหวซะแล้วสิหัวหน้าคะตอนนี้โจเหวินอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่ใช่ว่าตระกูลอันคุ้มครองอยู่ไม่ใช่เหรอคะไม่ต้องห่วงหรอกเมื่อหมายจับได้รับการอนุมัติแล้วพวกเขาก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะปกป้องโจเหวินหรอกนอกจากนี้ทั้งอันเทียนจัวกับอันจิ้งก็เคยไปหาเรื่องโจเหวินนั่นก็หมายความว่าพวกเขาไม่ยอมรับให้โจเหวินที่มีคุณสมบัติได้รับพรเพราะงั้นพวกเขาจะไม่ปกป้องโจเหวินอย่างแน่นอนแม่คะทำไมแม่ถึงเอาโจเหวินมาแทนตำแหน่งของหนูให้ได้รับพรแทนล่ะคะถึงเขาจะมีพรสวรรค์แค่ไหนแต่ความสามารถของเขาก็ยังไม่พอนะคะแล้วแม่ก็เห็นหลังจากที่เขาสู้แพ้หนู
เขาก็เอาแต่หมกตัวอยู่แต่กับเกมมือถือพวกนั้นน่ะอันจริงเรื่องนี้แม่ตัดสินใจไปแล้วไม่ต้องพูดถึงมันอีกนะฉันจะพิสูจน์ให้แม่เห็นว่าฉันเก่งกว่าโจเวินให้ได้เหรอเอาอันจริงเหรอโจเวินคัมภีร์ผ่าตะวันเป็นของจริงนายสามารถฝึกได้ไม่ต้องห่วงนะทำไมเธอต้องพูดถึงคัมภีร์ผ่าตะวันหลังจากที่ฉันศึกษารากฐานของกระพันแล้วฉันก็ไม่สามารถไม่เชื่อเหรอถ้างั้นนายก็เอาไฟล์ไปให้ลุงเฟิงยืนยันดูก่อนก็ได้ว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่านะอันจริงทำไมเธอถึงเอาคัมภีร์ผ่าตะวันมาให้ฉันด้วยล่ะเพื่อพิสูจน์ว่าฉันแข็งแกร่งกว่านายนะสิจอเหวินเมื่อตอนมัธยมตอนที่นายแพ้ฉันฉันรู้ว่านายโกรธมากไม่นะไม่เลยอ่ะฉันกลับประทับใจในตัวเธอต่างหากล่ะนายไม่รู้สึกอยากแก้แค้นฉันเลยหรือไงที่สระบัวฉันได้เห็นพลังของนายหากนายฝึกฝนคัมภีร์ผ่าตะวันสำเร็จแล้วล่ะก็นายจะเลื่อนขึ้นเป็นระดับตำนานอย่างแน่นอนฉันจะรอเมื่อถึงวันนั้นเรามาสู้กันอีกรอบฉันขอยอมรับความพ่ายแพ้ตอนนี้เลยก็ได้หรือเปล่าอ่ะเราต้องมาสู้กันเฮ้ทำไมแม่ถึงได้คาดหวังกับเขาไว้สูงขนาดนั้นกันถ้านายต้องการผลึกพลังงานอะไรไว้ใช้ฝึกก็บอกฉันฉันจะหามาให้นายเองฉันจะไม่ทำเหมือนคราวที่แล้วและหวังว่านายก็คงทำเช่นเดียวกันอายุเพียง13ปีก็เลื่อนเข้าสู่ระดับตำนานเป็นเด็กสาวที่อัจฉริยะใครก็ยอมรับแล้วทำไมอันจิ้งถึงได้มาต่อสู้กับฉันถ้าอยู่ระดับแค่ตัวอ่อนในตอนนั้นกันช่างมันเถอะเฮ้ยไปทิ้งขยะดีกว่าบัวดวงใจพุทธดรอปไข่สัตว์อสูรเหรอเนี่ยเจ๋งเลยเป็นอย่างที่หลี่ซวนบอกว่าไม่มีผิดคุณสมบัติบัวดวงใจพุทธเจ๋งสุดๆไปเลยมดปีกเงินตัวอ่อนหากไม่ได้รับอาหารจะตายกรุณาให้อาหารภายใน12ชั่วโมง50นาที15วินาทีแต่โอ้ยให้อาหารมันก่อนก็แล้วกันมันจะเติบโตได้ขนาดไหนกันนะเอ้ยก็ยังตัวเล็กเหมือนเดิมนี่นามดปีกเงินตัวเนี้ยขนาดกินไข่สัตว์อสูรไป2ใบแล้วก็ยังอยู่สถานะตัวอ่อนเหมือนเดิมถ้ากินไข่ระดับตัวอ่อนทำให้ค่าพลังเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแล้วถ้าเป็นไข่ระดับตำนานล่ะแต่ไข่สัตว์อสูรระดับตำนานก็ได้มาไม่ง่ายเลยแม้ว่าฉันจะจัดการกับแม่ทัพโครงกระดูกได้แต่ก็ไม่แน่ว่าไข่อสูรจะดรอปออกมาเออแถมอันจิ้งก็ยังอยากให้ฉันเลื่อนไประดับตำนานใน3เดือนฉันก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วนะแต่ฉันได้ฝึกรากฐานคงกระพันไปแล้วทำให้ฉันฝึกวิชาอื่นไม่ได้อีกแถมฉันก็ยังไม่รู้วิธีเลื่อนระดับของรากฐานคงกระพันอีกตั้งหากเฮ้ยปวดหัวชะมัดเลยใครเนี่ยรุ่นน้องจำฉันได้ไหมเกาหยางเหรอมาหาผมทำไมเหรอครับฉันอยากมาที่นี่เพื่อขอโทษนายกับเรื่องเมื่อคราวก่อนที่แล้วเนอะเขาเป็นอะไรล่ะเนี่ยถ้าพวกเราไม่มีเรื่องเคืองกันเราก็คงไม่รู้จักกันฉันเลยอยากจะมาขอโทษเรื่องเมื่อก่อนหน้านี้ทำไมเราไม่ลืมเรื่องก่อนหน้านี้ล่ะฮะโอเคครับแค่นี้ใช่ไหมผมไปเล่นเกมก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิอันที่จริงที่มาเนี่ยมีเรื่องอยากจะมารบกวนนายสักหน่อยนะไฮเฟิงฉันพาคนมาแล้วขอบใจนะรุ่นพี่ครับถ้าคุณอยากต่อสู้ก็แค่บอกมาไม่ต้องทำอย่างนี้หรอกครับใจเย็นๆฉันแค่มีเรื่องจะรบกวนนายสักหน่อยแค่นั้นแหละรุ่นน้องขอโทษนะสำหรับเรื่องเมื่อกี้ฉันชื่อหุยไฮเฟิงฉันอยากจะเชิญนายมาเข้าร่วมทีมจัดการบัวลายลงหิตด้วยกันนะเราอยากจะเชิญนายมาเข้าร่วมทีมเพื่อจัดการบัวลายโลหิตด้วยกันหน่อยนะทำไมถึงเชิญผมล่ะครับฉันได้ศึกษาจากคลิปที่ถ่ายไว้ตอนที่ทีมของนายต่อสู้กับบัวลายโลหิตอย่างละเอียดแล้วลีซวนน่ะดูโดดเด่นในการต่อสู้ก็จริงแต่คนที่ให้คำแนะนำและเป็นคนตัดสินใจทุกเรื่องก็คือนายมีคนหลายคนที่แข็งแกร่งกว่าลีซวนแค่การคำนวณของนายกลับทำให้ฉันรู้สึกตกตะลึงแม้แต่จุดลงพื้นของลีซวนนายเองก็คำนวณไว้แล้วข้าคังคกพิษในเวลาที่รวดเร็วฉันเชื่อว่าถ้าเพื่อนร่วมทีมของนายไม่ก่อปัญหาพวกนายคงสามารถจัดการกับแกนกลางของเสาดอกบัวนั่นได้แล้วนายไม่จำเป็นต้องเสี่ยงชีวิตอย่างคราวที่แล้วเพียงแค่คอยสั่งการให้เราในการควบคุมสัตว์อสูรแค่นั้นว่าไงพอได้ไหม
ผมขอผ่านนะครับจะให้สอนกลุ่มรุ่นพี่ที่ยิงอย่างเนี้ยสู้ให้ฉันเอาเวลาไปเอาชนะบอสในเกมยังดีกว่าเพราะฉันเข้าใจความสามารถของบัวโลหิตเกือบหมดแล้วการเอาชนะมันก็เป็นแค่เรื่องเวลาเท่านั้นโจวินนายไม่ลองคิดใหม่เหรอไฮเฟิร์นน่ะเขาอยู่ระดับตำนานขั้นสูงแล้วรุ่นพี่อีก2คนก็เป็นระดับตำนานเหมือนกันการร่วมทีมกับเขาอัตราความสำเร็จก็เกือบ 100% แถมไม่ต้องเสี่ยงอันตรายอะไรอีกขอโทษด้วยผมไม่สนใจหรอกนายถ้าไฮเฟิร์นไม่สนใจนายฉันก็คงไม่ยุ่งเกี่ยวกับนายหรอกเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งปฏิเสธกันเร็วนักสินายเสนอเงื่อนไขมาก่อนสิฉันจะจัดการให้ถ้ามันไม่ยากเกินไปความสามารถของฉันน่ะขายระดับตำนาน1ใบนายว่าไงนะผมบอกว่าถ้ารุ่นพี่อยากให้ผมเข้าร่วมทีมผมก็ขอไข่ระดับตำนาน1ใบนะครับได้ยินชัดหรือยังไม่ได้ลงน้ำแถมไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยแค่ออกคำสั่งให้สัตว์อสูรอย่างเดียวแต่นายกลับจะเอาไข่สัตว์อสูรระดับตำนานเนี่ยนะไม่ว่ารุ่นพี่จะให้หรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับรุ่นพี่นะครับและนี่คือข้อเสนอของผมนะครับเฮ้ยไอ้เวนไอ้มีข้อจำกัดหรือว่าคุณสมบัติของไข่สัตว์อสูรใบนี้ไหมไม่มีครับแค่จะเอาให้มดปีกเงินกินแค่นั้นน่ะเหรอทีนี้ก็เป็นอันตกลงแล้วใช่ไหมพระเจ้าช่วยเราได้ไข่สัตว์อสูรระดับตำนานมาฟรีๆเลยเป็นอันตกลงแล้วล่ะนะโอเคครับทำไมนายต้องให้ไข่พึ่งพิษกับเขาด้วยล่ะไฮเฟิงนายเชื่อใจโจเหวินขนาดนั้นเลยหรือยังไงอ่ะไม่ขนาดนั้นหรอกแต่จากที่ฉันดูที่เขาต่อสู้กับตอนนั้นมีบางอย่างที่รู้สึกได้กับโจเหวินเหมือนว่าเขาเคยสู้กันกับบัวลายโลหิตมาก่อนเฮ้ยๆจริงดิใครสอนเล่าขอเพียงไม่ต้องเสี่ยงอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะอัญเชิญไอ้หนูมาเอาไปกินสิเลื่อนระดับเลยเหรอมันผสมกับคุณสมบัติของผึ้งไฟอย่างนั้นสินะบางทีเพราะมันเป็นแมลงเหมือนกันก็เลยเกิดการหลอมรวมงั้นสินะมดปีกเงินระดับตำนานตัวโตเต็มวัยพลังชีวิตราชาบินต่ำพลัง17ความเร็ว20ร่างกาย16ลมพราน19ทักษะพิเศษแสงปีกเงินเวทเหล็กในรูปแบบปีกพระเจ้าช่วยสถานะของมันสูงสุดทั้งพลังงานความเร็วลมพรานมันก้าวข้ามขีดจำกัดของสิ่งมีชีวิตระดับตำนานไปแล้วเวทเหล็กในอย่างนั้นเหรอเวทเหล็กในระยะไกลยิงเหล็กในความเร็วสูงใช้จัดการศัตรูทักษะระยะไกลอย่างนั้นเหรอแจ๋วเลยด้วยสถานะตอนนี้ฉันสามารถฆ่าบัวลายโลหิตได้อย่างแน่นอนไปเลยหมดปีกเงินแสงปีกเงินระเบิดลูกใหญ่สุดๆเวทเหล็กในไม่น่าจะทำให้ระเบิดได้ขนาดนี้นะหรือว่าจะเป็นก่อนบัวลายโลหิตจะตายมันก็เลยระเบิดทำลายตัวเองแน่ๆเลยเอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ของจะดรอปก็คงหล่นลงน้ำหมดแล้วเออนี่มันผลึกพลังงานนี่นะแกเอามันมาทันหรอเนี่ยเยี่ยมเลยบางทีผลึกพลังงานก้อนนี้อาจจะเป็นกุญแจที่ใช้ในการเข้าไปในวัดพระน้อยก็ได้นะดูดซึมร้อนโคตรเลยถ้าฉันเดาไม่ผิดดูดซึมผลึกพลังงานบัวดวงใจพุทธสายโลหิตทักษะเดิมแกนวิปัสสนาเลือดระดับเป็นทักษะเซียนโลหิตเฮ้ยร้อนสุดๆนึกว่าโดนย่างบนเตาบาร์บีคิวซะอีกนะเนี่ยเซียนโลหิตการใช้เซียนโลหิตรักษาเร็วกว่าแกนวิปัสสนาซะอีกราวๆครึ่งชั่วโมงก็น่าจะหายดีแล้วเยี่ยมเลยทีนี้ฉันจะได้เข้าวัดพระน้อยได้สักที
พื้นที่ต่างมิติเมืองพุทธบาดาลตามที่คาดเลยเสียโลหิตที่มีผลต่อคำสาปในพื้นที่ของวัดพระน้อยวัดพระน้อยหวังว่าคงไม่มีตัวอะไรน่ากลัวน่ากลัวข้างในนี้นะแปลกไม่มีสัตว์อสูรสักตัวเนอะพระจุลปัชยาปานมิตาอย่างนั้นเหรอมหาปัชยาปารมิตาเป็นที่รู้จักกันว่าคือพระสูตรของศาสนาพุทธนิกายมหายานที่ได้เผยแพร่ในยุคเริ่มต้นของศาสนาในปัจจุบันเป็นทักษะลมพรานของชาวพุทธที่ใช้ฝึกกันอย่างแพร่หลายแล้วจุลปัชยาปารมิตานี่แหละหมุนวนปวดหัวเหมือนจะระเบิดเลยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยความเจ็บปวดหายไปแล้วเมื่อเซียนโลหิตเคลื่อนไหวช้าลงความรู้สึกกดดันและเจ็บปวดก็ลดลงเช่นเดียวกันเมื่อฉันมองศิลาจารึกเหล่านี้ฉันก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือว่ากดดันอีกต่อไปแล้วความลับของจุลปรัชญาคืออะไรกันพลังลมปราณเฮ้ยฉันยังไม่ได้เข้าไปในวัดเลยแต่พลังงานของฉันใช้ไปครึ่งนึงแล้วเหรอเนี่ยจะปล่อยให้เสียเวลาเปล่าไม่ได้วัดพระน้อยเนอะวัดพระน้อยจริงๆแฮไม่มีพระสักองค์พระพุทธรูปปางสามหน้าอย่างนั้นเหรอพุทธศาสนาก็นับถือพระพุทธเจ้าสินะฉันตายแล้วปริศนาอีกแล้วเหรอเนี่ยเกมโอเวอร์ดูเหมือนว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างหากจะเข้าไปข้างในนั้นสินะฉันประทับใจในตัวเหล่าผู้อาวุโสที่อุทิศชีวิตตัวเองเพื่อเปิดทางให้พื้นที่ต่างมิติจริงๆแม้ฉันจะใช้เสียโลหิตแต่ก็ยังเข้าไปในตัวอุโบสถไม่ได้แถมยังไม่มีสัตว์อสูรแถวนั้นเลยสักตัวบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับแผ่นศิลาจารึกก็เป็นได้ศิลาจารึกก็เหมือนกับทักษะลมปราณแต่ฉันได้ศึกษารากฐานคงกระพันไปแล้วก็จะฝึกทักษะอื่นไม่ได้ช่างเถอะลองจำบทความในศิลาจารึกก่อนก็แล้วกันวัดพระน้อยดีนะที่บทความบนศิลาไม่ยาวมากแถมยังไม่อ่านยากเหมือนรากฐานคงกระพันอีกถึงอย่างนั้นมันก็ใช้เวลาในการอ่านนานอยู่ดีฉันจึงต้องออกไปข้างนอกวัดเมื่อพลังงานใกล้หมดและเข้าไปอ่านใหม่เพื่อพลังงานฟื้นตัวไม่จำได้หมดสักทีพลังลมปราณนี้มาจากเป็นพระสูตรจุลปรัชญาปรมิตาที่ฉันเพิ่งจำได้อย่างนั้นเหรอแปลกจังฉันไม่ได้ฝึกหรือว่าบ่มเพาะมันแต่พลังกลับหมุนเวียนในร่างกายอัตโนมัติหลังจากที่ฉันจำมันได้เลิกคิดดีกว่าฉันขอนอนก่อนก็แล้วกันดึกแล้วเฮ้ยทำไมฉันลอกคราบอย่างนี้ล่ะเนี่ยคงเป็นเพราะจุลปรัชญางั้นสินะโจเหวินระดับพลังชีวิตตัวอ่อนพลัง10ความเร็ว10ร่างกาย11ลมปราณ10เทคนิครากฐานคงกระพันนี่มันอะไรกันรากฐานคงกระพันก็ไม่ได้ถูกแทนที่นี่นะแต่ระดับร่างกายของฉันที่จำกัดอยู่ที่10ก็เพิ่มมาเป็น11แล้วแต่ฉันยังสัมผัสถึงพลังของจุลปรัชญาที่วนเวียนอยู่ในร่างกายของฉันอยู่หรือว่าจะเป็นฉันสามารถเปลี่ยนไปใช้จุลปรัชญาแทนเซียนโลหิตได้งั้นฉันก็สามารถใช้เทคนิคได้2อย่างเลยอย่างนั้นเหรอแต่ทักษะลมปราณมันไม่ได้มีความคล้ายคลึงกันเลยนี่นะไม่มีใครที่สามารถใช้ทักษะลมปราณ2สายได้เลยนะเท่าที่ฉันรู้นะแล้วการที่จะเลื่อนระดับทักษะ2สายมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ฮัลโหลโจเวิร์นพวกเรามาถึงสาบัวแล้วนายอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยลืมเรื่องนี้ไปซะสนิทเลยถาวันวารีพันตัวมันอีกาโลหิตใช้พายุโลหิตตอนนี้เลยอย่าปล่อยให้คังคกพิษพ่นพิษมาอีกเอาล่ะทุกคนจากวันนี้ถอยออกจากดอกบัวอย่างน้อย20เมตรนะครับถอยเนี่ยนะทำไมเราไม่โจมตีครั้งสุดท้ายแล้วฆ่ามันในคราวเดียวเลยล่ะหลบไปฉันจะฆ่ามันเองพายุดาบโลหิต
ว้าว้าเฮ้อย่างที่บอกไม่ใช่ความผิดของผมที่อีกาโลหิตตายนะครับไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรฉันไม่ได้ฟังที่นายพูดเองต่างหากล่ะรุ่นน้องนายนี่เก่งสุดๆไปเลยนั่นใช่โจวเหวินที่กำลังจะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หวังเฟยหรือเปล่าคุณได้ลูกศิษย์ที่เก่งจังเลยนะเหมือนเด็กคนนี้จะรู้ว่าบัวดวงใจพุทธจะระเบิดทำลายตัวเองนะคะก่อนหน้านี้มันก็ฆ่าสัตว์อสูรระดับตำนานของทหารที่พยายามฆ่ามันตายไปกับมันตั้ง5ตัวนะคะเธอไม่ได้บอกฉันก่อนหน้านี้หรอว่าโจวเหวินมีความสัมพันธ์กับตระกูลอันบางทีเขาอาจจะได้ข้อมูลจากตระกูลอันก็ได้นะตระกูลอันมีสัญญารักษาความลับอยู่เขาไม่มีทางรู้เรื่องนี้แน่นอนค่ะฉันจะถือว่าช่วยเสี่ยวหลันในความเข้าใจของเด็กคนนี้มากขึ้นกว่าเดิมก็แล้วกันพื้นที่ต่างมิติเมืองพุทธบาดาลสะบัวเวทเหล็กในหลังจากที่เข้าใจหลักการโจมตีของบัวลายโลหิตกับความสามารถของมดปีกเงินแล้วการฆ่าบอสก็ไม่ใช่เรื่องยากนะได้รับไข่สัตว์อสูรบัวลายโลหิตดวงใจพุทธระดับตำนานพลังชีวิตระดับตำนานบัวใสและน้ำขุ่นพลัง15ความเร็ว13พลังลมปราณ18ทักษะพุทธลายโลหิตคุณสมบัติของมันในระดับตำนานถือว่าไม่เลวเลยตัวของบัวลายโลหิตมีหลายทักษะที่น่าสนใจแต่ไข่ใบนี้มีคุณสมบัติของมันค่อนข้างอ่อนแอไปหน่อยถ้าฉันฟักมันถึงฉันจะไม่ต้องทรมานกับความเจ็บปวดแต่มันก็มีความเป็นไปได้สูงที่มันจะอยู่ในระดับตัวอ่อนแล้วถ้าหลอมรวมกับตัวอื่นล่ะต้องการที่จะหลอมรวมกับมดโครงกระดูกหรือไม่อัตราความสำเร็จ 1.6% ต้องการที่จะหลอมรวมกับมดปีกเงินหรือไม่อัตราความสำเร็จ 3% ทำไมถึงขั้นให้หลอมรวมทั้งที่อัตราความเป็นไปได้ต่ำเตี้ยเรดินอย่างนี้กันเล่าต้องการให้เป็นอาหารแก่มดปีกเงินหรือไม่ให้อาหารถ้ามันไม่หิวก็ให้มันไปก่อนได้อย่างนั้นเหรอหรือมันจะสามารถเลื่อนระดับได้อีกลองดูก่อนก็แล้วกันอะไรเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลยแกต้องกินอีกมากขนาดไหนถึงจะโตขึ้นล่ะเนี่ยวัดพระน้อยเข้าไปแล้วนะเจ๋งไปเลยจุลปรัชญาปาลมิตาทำให้ฉันเข้ามาในอุโบสถได้แล้วรูปปั้นประหลาดเนี่ยดูน่ากลัวจริงๆเขาเป็นใครกันอะเนอะขยับเฉยเงาะเดี๋ยวสิทำไมไม่บอกกันก่อนเล่าแล้วกระทันหันอย่างนี้ก็แย่นะสินี่มันไข่สัตว์อสูรอย่างนั้นเหรอจักรพรรดิหมิงผู้อุทิศตนแด่พระพุทธศาสนาจงเลือกของขวัญที่ท่านปรารถนาให้ไข่สัตว์อสูรฟรีๆเลยอย่างนั้นเหรอง่ายๆอย่างนี้เนี่ยนะแล้วคุณสมบัติของมันล่ะไม่ทราบตรวจสอบคุณสมบัติไม่ได้ไหนๆก็ไม่รู้คุณสมบัติของมันอยู่แล้วถ้างั้นก็สุ่มเลือกมาสักอันก่อนแล้วกันได้รับไข่สัตว์อสูรระดับเล่นลับทำการฟักไข่อัตโนมัติแม่งไงยังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรเลยนะเว้ยอย่างว่าละไข่สัตว์อสูรเล่นลับมันก็ดีมากจริงๆแต่ปัญหาก็คือแค่ฟักไข่ระดับตำนานฉันก็เกือบจะตายแล้วแล้วนี่ระดับเล่นลับมันไม่แย่ยิ่งกว่าเหรอโถยหรือว่าฉันจะเป็นคนแรกที่ตายเพราะเกมหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่ได้ตายเพราะฟักไข่อสูรระดับเล่นลับสินะดูเหมือนว่ามันจะดูดเลือดและพลังลมปราณของฉันไปบางส่วนเท่านั้นเนี่ยนี่คือสลับวานอนอย่างนั้นเหรอสัตว์อสูรระดับเล่นลับที่สามารถทำลายล้างโลกนี้ได้สินะสลับวานอนระดับตัวอ่อนพัฒนาได้พลัง11ความเร็ว11ร่างกาย11พลังลมปราณ11ทักษะสดับฟังกายาทองคำปัดเป่าวิญญาณชั่วร้ายวิญญาณอสูรทั้ง9รูปแบบต่างหูคุณสมบัติเหมือนกันหมดเลยแล้วยังมีทักษะ4แบบอีกด้วยแข็งแกร่งแกอยู่ระดับตัวอ่อนจริงๆเหรอเนี่ยฟักไข่ระดับเล่นลับสดับวานอนสำเร็จตอนที่ฉันดูในโทรศัพท์มันก็ขึ้นเป็นระดับเล่นลับนี่นะที่บอกว่าพัฒนาได้ก็จะมีการเติบโตเหมือนกับมดปีกเงินและมดโครงกระดูกงั้นสินะสดับวานอนมีตำนานเล่าขานกันว่าเป็นสัตว์อสูรที่อยู่ภายใต้พระโพธิสัตว์ของทิเบตมันสามารถรับรู้ความจริงทุกสิ่งด้วยการได้ยินโดยเฉพาะและยิ่งฟังเสียงหัวใจของคนรอบข้างเมื่อมันท่องไปในดินแดนตะวันตกมันได้รับการยอมรับว่าเป็นวานอนหกหูที่รับฟังความจริงได้ทุกอย่างทำไมมันไม่เหมือนตามที่คิดไว้เลยล่ะเจ๊กเจ๊ก
สดับวานอนเป็นสัตว์อสูรที่ระดับเล่นลับเจ๋งเลยฉันรู้สึกว่าประสาทสัมผัสการได้ยินของฉันเพิ่มขึ้นหลายเท่าเลยแล้วใจกันนะเอ้ยเจ็บจังเสียงอันจริงนี่นาทำไมฉันเหมือนโรคจิตที่แอบฟังสาวๆในห้องเลยนั้นเนี่ยแค่แซงทำเหมือนกับว่าฉันไม่ได้ยินอะไรเลยฉันไม่ได้ยินฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเฮ้ยทำไมมันเจ็บอย่างเงี้ยเฮ้ยอันจริงเธอโอเคหรือเปล่าเนี่ยความสามารถนี่ไม่ควรใช้บ่อยไม่อย่างนั้นฉันคงรำคาญตายแน่ต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอแน่ฮิตประตูที่ทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการโจรกรรมโจเวิร์นได้ยินเสียงฉันได้ยังไงฉันไม่อยากให้อิตานี่มาเห็นฉันในสภาพอย่างนี้เลยบางทีเขาอาจจะไปแล้วฮึบแหนเธอโอเคหรือเปล่าวะทำไมถึงเข้ามาอย่างนี้ด้วยแล้วฮะเพราะว่าไม่มีคนมาเปิดประตูฉันเลยคิดว่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับเธอยังไงล่ะเดี๋ยวฉันโทรหาหมอให้นะไม่ต้องฉันจะดีขึ้นถ้าได้พักผ่อนมันก็ปัญหาเดิมๆนั่นแหละพักผ่อนจะดีขึ้นปัญหาเดิมๆอย่างนั้นเหรอหรือว่านายคิดบ้าอะไรอยู่ฮะงั้นฉันมาเสียเวลาเปล่างั้นสินะคนยี่เง่าฉันต้องดื่มของพวกนี้เพื่อฟื้นฟูเลือดที่เสียไปของฉันฮัลโหลเจ้าเหวินวันนี้เปิดเรียนวันแรกชมรมที่นี่เขาเปิดรับสมัครน้องใหม่เราไปดูกันเถอะฉันไม่มีแพลนที่จะเข้าชมรมไหนทั้งนั้นละคิดเหมือนกันเด้เลยฉันมีแพลนว่าจะตั้งชมรมขึ้นมาเองนายก็มาด้วยกันสิลูกพี่ส่วนคนนี้จะดูแลนายเองคิดว่าไงนะฮะฉันขอผ่านนะเฮ้ยทำไมมันดูดีใจอะไรขนาดนั้นแค่ฉันเล่นเกมฉันก็แข็งแกร่งขึ้นได้นะเฮ้ยจะเย็นฟังฉันก่อนนะฉันได้ยินมาว่ามหาลัยเนี่ยเขาจะมีมอบภารกิจมากมายที่ต้องใช้ทีมในการทำภารกิจแล้วถ้าเราสร้างทีมของเราเองเราก็ไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นด้วยไงล่ะนายไม่อยากให้เกิดเรื่องเหมือนตอนที่อยู่ม.ปลายใช่ไหมล่ะกันก็ได้แต่แค่เราสองคนก่อตั้งชมรมไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะก็นั่นแหละประเด็นเราถึงต้องมาหาคนเพิ่มยังไงล่ะมหาลัยซื้อหยางจตุรัสกลางเอ้ยวันเดิมซื้ออะไรดีวะเนี่ยเออคิดเหมือนกันเลยคนเยอะชะมัดเลยเจ้าเหวินทางนี้แต่ทำไมนายต้องสะพายกระเป๋าด้วยล่ะชาบำรุงเลือดนะจากผลโกจิเบอรี่สำหรับวันแดงเดือดไม่หวั่นแม้วันมามากเอาด้วยหรือเปล่าเฮ้ยนายเป็นผู้ชายจะกินของพวกนี้ไปทำหอกอะไรฟะเฮ้ยทำท่าตีทาใสสยองชิบเป๋งเลยไงเจ้าเหวินพี่สาวไหนๆก็มาแล้วสนใจมาเข้าชมรมกับเราไหมมีรุ่นพี่น่ารักน่ารักหลายคนเลยนะยินดีต้อนรับนะจ๊ะเฮ้ยพี่เจ้าเหวินเป็นคนของผมนะเอาความสวยมาล่อลวงเขาแบบนี้ใช้ได้ที่ไหนเล่าเฮ้ยหนูหน้าตัวเองก่อนเถอะขอโทษด้วยนะครับผมสัญญากับหลี่ซวนไว้ว่าจะก่อตั้งชมรมใหม่นะครับพื้นที่ต่างมิติเลยเหรอเว็บพื้นที่ต่างมิติอย่างนั้นเหรอเว็บนี้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยสหพันธรัฐเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนแบ่งปันข้อมูลต่างๆให้กันรวมถึงการลงทะเบียนก็ไม่จำเป็นต้องยืนยันตัวตนอะไรไม่ว่าจะเป็นทหารหรือว่าประชาชนก็สามารถแจ้งข้อมูลหรือว่าพูดคุยกันก็ทำผ่านเว็บนี้ได้เลยที่กุ้ยเต๋อฉันไม่ได้รู้เรื่องกับพื้นที่ต่างมิติสักเท่าไหร่เพราะฉันไม่ได้สนใจอะไรมันมากนักแล้วก็ไม่คิดว่าในมหาลัยซือหยางทุกคนจะติดต่อกันผ่านเว็บนี้ดูเหมือนว่าฉันต้องเข้าใจกฎของมันเพื่อใช้งานเว็บนี้แล้วละสวัสดีค่ะคุณเป็นนักศึกษาห้องเรียนพิเศษที่พักอยู่ตึกนี้เหมือนกันหรอคะเสียงใครพูดกันนะพูดกับฉันเหรอนี่คุณคะฉันอยู่ตรงนี้ค่ะสวัสดีครับผมชื่อโจเหวินพักอยู่ที่ชั้น2ของตึกนี้นะครับสวัสดีค่ะฉันเป็นนักศึกษาห้องเรียนพิเศษหวังลู่ฉันเพิ่งย้ายเข้ามาในวันนี้เรียกฉันว่าเสี่ยวลู่ก็ได้ค่ะฉันพักอยู่ที่ชั้น1ค่ะตอนนี้เราเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วนะคะอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยเสียงปิดประตูเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยมีนิสัยแปลกๆยังไงก็ไม่รู้แฮะ
อย่างนี้นี่เองแพลตฟอร์มนี้ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆหน่วยงานหรือว่าผู้คนหลากหลายอาชีพในเว็บนี้ในการเปิดเผยข้อมูลหรือว่ารับทราบข้อมูลที่อยากรู้ชื่อรหัสผ่านลงทะเบียนเว็บใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้องใช้ชื่อจริงในการลงทะเบียนเนี่ยนะสหพันธรัฐไม่สนใจว่าใครเป็นคนให้ข้อมูลแม้แต่คนนอกกฎหมายที่อยากรู้ข้อมูลก็สมัครได้อย่างนั้นเหรอไม่เพียงเท่านั้นยังมีระบบการให้รางวัลกับผู้ที่ใช้ยอดเยี่ยมอีกด้วยโดยการใช้แต้มพิเศษในการแลกเปลี่ยนกับทรัพยากรต่างๆในร้านค้าที่ร่วมรายการอีกด้วยถ้าฉันอยากได้แต้มพิเศษฉันต้องโพสต์ข้อมูลบางอย่างลงไปในเว็บรูปแบบในการโพสต์ปกติคือเมื่อมีการคลิกอ่านและมีการคอมเมนต์ตอบโต้จะได้แต้มพิเศษไม่มากเท่าไหร่แต่ถ้าอยากได้แต้มมิติเยอะๆก็ต้องโพสต์ข้อมูลที่ต้องชำระเงินในการเข้าดูเนื้อหาการโพสต์แบบชำระเงินนั้นไม่จำกัดและผู้โพสต์สามารถกำหนดราคาได้ตามที่ต้องการแต่เนื่องจากเว็บเนี้ยไม่ต้องมีการระบุตัวตนดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนหลอกพวกเขาจึงเลือกที่จะจ่ายเงินให้กับผู้โพสต์ที่รู้จักและน่าเชื่อถือเท่านั้นนอกจากสหพันธรัฐแล้วสถาบันศึกษาหลายๆแห่งยังโพสต์เกี่ยวกับกลยุทธ์การต่อสู้อะไรพวกนี้โดยใช้แต้มชำระเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งก็ถือว่าถูกมากเลยชำระราคา5แต้มมิติแล้วฉันควรจะโพสต์เรื่องอะไรดีล่ะนึกออกแล้วเฮ้ยพวกนักศึกษาใหม่พวกเนี้ยพรุ่งนี้เลิกเรียนคุณว่างไหมไปกินข้าวด้วยกันนะฉันหวังว่าอาจารย์ที่ปรึกษาจะสวยเช้งแถมอึ๋มด้วยนะได้ยินว่าบทเรียนแรกคือฆ่าสัตว์อสูรล่ะสู้ตายค่ะผมเป็นนักศึกษาใหม่กำลังตั้งชมรมมีสาวสวยคนไหนอยากจะมาสมัครไหมครับรุ่นพี่ทั้งหลายสามารถช่วยฉันได้นะคะฉันเป็นสาวสวยค่ะดูเหมือนว่าฉันจะเจอพวกโพสต์ต้มตุ๋นหรือเปล่าเนี่ยเนี่มันกลยุทธ์ในการเข้าสู่วัดพระน้อยราคา 20,000 แต้มมิติชำระเป็นไปไม่ได้ทำไมเขาถึงได้รู้เกี่ยวกับวัดพระน้อยได้ล่ะรอบๆวัดพระน้อยถูกกั้นเป็นเขตห่วงห้ามแล้วข้อมูลที่ได้มาเขาได้มามันยังไงแม้แต่อาจารย์ส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้ชื่อของวัดนี้เลยคนที่โพสต์ก็น่าจะเพิ่งลงทะเบียนโพสต์ครั้งแรกก็ยังตั้งราคาตั้ง 20,000 แต้มมิติอีกต่างหากหรือว่านี่จะเป็นบัญชีนักต้มตุ๋นพวกนั้นกันล่ะเนี่ยแต่คนคนนี้รู้จักวัดพระน้อยแล้วถ้ามันเป็นเรื่องจริงแล้วก็มันจะเป็นการลดจำนวนทหารที่ต้องเสียสละชีวิตไปได้ซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีผู้เข้าชมหนึ่งใช้ผลึกความสามารถแกนวิปัสสนาที่ได้จากบัวดวงใจพุทธแล้วใช้พลังจากมันเพื่อปิดกั้นพลังประหลาดจากวัดพระน้อยยิ่งระดับสูงยิ่งอยู่ได้นานด้วยความหวังดีห้ามเข้าไปในอุโบสถโดยเด็ดขาดชำระแล้วตู้เหยา SSFDGF แกนวิปัสสนาระดับตัวอ่อนที่แม้แต่ให้ฟรีก็ไม่มีคนฝึกเนี่ยนะแต่ก็ไม่มีใครที่จะฝึกฝนมันนี่มันเรื่องจริงหรือว่าเรื่องหลอกกันแน่ล่ะเนี่ยพื้นที่ต่างมิติเมืองโบราณกุ้ยเตอในที่สุดก็ดรอปไข่ในตำนานออกมาแล้วเอาไปกินซะเฮ้ยไม่ใช่สักแต่กินอย่างเดียวโตขึ้นด้วยสิเหมือนว่าไข่แม่ทับโครงกระดูกจะไม่ค่อยช่วยในการเจริญเติบโตของมดปีกเงินได้เท่าไหร่เลยแฮะเข้าไปสำรวจด้านในลึกไปอีกดีกว่าแปลกจังด้านในไม่มีพวกนักรบโครงกระดูกเลยสักตัวนี่มันเมืองโบราณกุ้ยเต๋อหอคอยเทพโลกันเอออะไรเนี่ยทำไมหอคอยเทพโลกันถึงมาอยู่ที่นี่กันล่ะเนี่ยเอี้ยนป๋อเป็นบุตรหนึ่งใน5ของจักรพรรดิแห่งไฟแล้วหอคอยเอี้ยนป๋อที่เป็นที่ที่เทพโลกันใช้เฝ้าดูโหราศาสตร์หรืออีกชื่อก็คือหอคอยเทพโลกันแต่ถึงอย่างนั้นในหนังสือประวัติศาสตร์หอคอยเทพโลกันไม่ได้อยู่ที่นี่แต่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองนี่นาแล้วทำไมมันถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะเนี่ยมีบางอย่างพุ่งมาจากหอคอยเทพโลกันแสงปีกเงินโถ่ยถ้าเป็นอย่างนั้นฝ่ามือเท่าทุลีทะลุผ่านใช้กับมันไม่ได้ผลเหมือนว่าฉันโจมตีดันอากาศอย่างนั้นแหละอีกทีราชาบินต่ำนั้น
รวดเร็วก็จริงแต่ระดับความสูงที่บินก็ได้ไม่มากฉันเลยไม่สามารถบินขึ้นไปยังหอคอยตรงๆได้แล้วไอ้ตัวเนี่ยก็ได้ตามฉันไม่หยุดฉันต้องจัดการมันก่อนแต่ว่าในครั้งแรกที่หลบการโจมตีของมดปีกเงินนกฟินิกซ์มันก็เปลี่ยนเป้ามาที่ฉันแสดงว่ามันจะโจมตีศัตรูที่เข้าใกล้หอคอยเทพโลกันเท่านั้นถ้าอย่างนั้นฉันจะลองเป็นเหยื่อให้มันสักทีปลดรูปแบบสัตว์อสูรย่าเจ๋งเลยเวทเหล็กในใช้กับนกฟินิกซ์ได้ผลแต่ทำไมมันไม่ขึ้นแจ้งเตือนว่าสังหารสิ่งมีชีวิตต่างมิติล่ะช่างบันเทอะรีบขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าทำไมมันยังไม่หมดสักทีเนี่ยเอ้ยมดปีกเงินใช้เวทเหล็กในน่ะทำได้ดีมากเลยในที่สุดฉันก็นี่มันอะไรกันวันนี้บ้าจริงทำไมมันเปลี่ยนเป็นกลายยิ่งกว่าเดิมล่ะอย่างน้อยก็ให้ฉันได้เห็นที่นั่นสักทีเถอะฝ่ามือเท่าทุลีนั่นมันเกมโอเวอร์คำว่าจักรพรรดิมันหมายความว่ายังไงกันเมืองโบราณกุ้ยเต๋อถ้าพูดถึงพื้นที่ต่างมิติที่อิงตามความจริงด้านหน้าจะใช้ชื่อเมืองโบราณกุ้ยเต๋อแต่ในเกมจะใช้ชื่อว่าเมืองจักรพรรดิโบราณการที่ฆ่าฟินิกซ์แล้วไม่มีแจ้งเตือนอาจเป็นเพราะมันเป็นพลังงานลมปราณบางอย่างแต่ที่น่ารำคาญยิ่งกว่านั้นก็คือถ้ามันเรียกบอสของมันออกมาเฮ้ยหอคอยเทพโลกันยังมีความลับที่ซ่อนอยู่อีกมากมายแต่ตัวฉันยังไม่มีพลังพอที่จะสำรวจมันได้ตอนนี้ได้รับแต้มมิติบวก 20,000 ได้รับแต้มมิติบวก 20,000 มีคนมาซื้อตั้ง2คนแน่เงินนี่มันได้มาง่ายๆเลยนี่นาเออข้อความส่วนตัวสวัสดีขอคุยกับคุณเกี่ยวกับเรื่องวัดพระน้อยได้ไหมข้อความส่วนตัวสวัสดีขอคุยกับคุณเกี่ยวกับเรื่องวัดพระน้อยได้ไหมทำไมถึงไม่ตอบข้อความของฉันล่ะเนี่ยฉันได้ลองทดสอบแล้วแกนวิปัสสนาสามารถต้านทานพลังลึกลับของวัดพระน้อยได้จริงๆดีจังเลยค่ะแต่เรายังไม่รู้เลยว่าคนที่ให้ข้อมูลนั้นเป็นใครและทำไมถึงรู้เรื่องนี้ได้เลยค่ะแต่ปัญหามันไม่ได้หมดแค่นั้นนะสิอะไรคะศิลาจารึกตรงหน้าวิหารนั่นแหละคือปัญหาที่แท้จริงศิลาจารึกเหรอคะถ้าฉันจำไม่ผิดพื้นที่อื่นก็มีด้วยนี่คะฉันคิดว่าผู้ที่เรียนรู้วิชาพลังลมตาลที่อยู่บนศิลาจารึกจะได้รับพลังลึกลับบางอย่างแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิที่จารึกไว้ที่ศิลาจารึกคือคัมภีร์จุลปรัชญาปรมิตามีหลายคนอาสาเข้าไปท่องจำคัมภีร์และบันทึกไว้แต่น่าเสียดายพวกเขาทั้งหมดไม่มีแต่ผมคงบอกคุณเรื่องนี้ไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยกินอะไรมายังอ่ะเออยังเลยอรุณสวัสดิ์เอ้ยนายท่านโจนายต้องรู้จักควบคุมตัวเองอย่าทำอะไรที่มันเกินตัวสิเมื่อคืนฉันเสียเลือดไปเยอะมากเข้าไปในด้านใดที่ลึกไปอีกของถ้ำมดหลังจากที่มดปีกเงินแข็งแกร่งขึ้นฉันคิดว่าฉันจะจัดการมดกลายพันธุ์ตัวอื่นได้ไม่ยากระดับตัวอ่อนของฉันกับมดทงกระดูกก็จัดกับพวกนั้นนิ่งง่ายราวกับตัดกระดาษแต่ก็ไม่มีอะไรที่ดรอปมาเลยนักเรียนเงียบได้แล้วสวัสดีทุกคนฉันเป็นอาจารย์ของห้องนี้ชื่อว่าหวังเฟยหวังที่แปลว่าพระราชาเฟยที่แปลว่าพระสนมนะเหนื่อยมากฉันรอให้คนคนนั้นมาตอบข้อความทั้งคืนแต่รอจนเช้าก็ไม่เห็นมีสักข้อความเลยอาจารย์ครับพระสนมของพระราชาพระราชานี่หน้าตาเหมือนผมหรือเปล่านะครับ แน่นอนค่ะหากคุณเรียนจบได้แล้วก็นะตอนนี้อาจารย์จะแจ้งแบบทดสอบก่อนเรียนก็แล้วกันนะคะภายใน10วันข้างหน้าทุกคนต้องรวมทีมกันสูงสุด4คนร่วมมือกันสังหารมารเวทระดับขุนพลในกรงพยัคฆ์เมื่อสำเร็จก็จะถือว่าผ่านขุนพลมารเวทอย่างนั้นเหรอนอกจากนี้ต้องจำกัดระยะเวลาการต่อสู้1นาที30วินาทีนักศึกษาคนไหนที่ล้มเหลวจะถูกไล่ออกอะไรนะอาจารย์ครับนี่มันไม่เกินไปเหรอครับเออใช่ครับพวกเราแค่ระดับตัวอ่อนเองนะครับกว่าจะสอบเข้ามาได้จะโดนไล่ออกแล้วเหรอครับเนี่ย
ถ้าพวกคุณตั้งใจทำ10วันก็น่าจะเพียงพอในการทำได้สำเร็จตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะเปิดระบบการเข้ากรงพยัคฆ์10วันให้กับพวกคุณทุกคนฉันหวังว่า10วันให้หลังจะยังเห็นพวกคุณยังอยู่ที่นี่กันทุกคนนะเอ้ยมารเวทในกรงพยัคฆ์ไอตัวนั้นมันฆ่ายากมากเลยเหรอกรงพยัคฆ์น่ะเป็นซากของสนามรบสมัยโบราณรังงานสิ่งมีชีวิตต่างมิติเลยจะมีพลังชีวิตที่สูงมากนะมารเวทเลยถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตต่างมิติระดับตำนานที่พลังสูงกว่าระดับตำนานทั่วไปยังไงล่ะว่ากันว่ามีมารเวทบางตัวที่พิเศษกว่าตัวอื่นอีกมีพลังอยู่ในระดับตำนานขั้นสูงสุดก็มีพวกเราทุกคนอยู่ในระดับตัวอ่อนเท่าที่ดูมันก็ยากเกินไปสำหรับเราจริงๆนั่นแหละแต่ในเมื่อเราต้องทำแบบทดสอบนี้ให้ผ่านงั้นพวกเราก็ไปที่กรงพยัคฆ์กันเถอะห้องพักอาจารย์อาจารย์หวังคุณใช้หัวข้อทดสอบของห้องเรียนพิเศษเมื่อ2ปีที่แล้วมาให้นักศึกษาห้องปกติทำมันไม่ค่อยดีเท่าไรหรอกนะครับไม่เป็นอะไรหรอกค่ะฉันได้โพสต์รายละเอียดในการจัดการมารเวทได้ที่เว็บพื้นที่ต่างมิติเรียบร้อยแล้วถ้าพวกเขาเข้าไปศึกษาหรือหาข้อมูลสักหน่อยก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะจัดการกับมารเวทหรอกค่ะแน่นอนว่าเราไม่ได้จะไล่พวกเขาออกจริงๆซะหน่อยค่ะฉันแค่ต้องการให้เขาลดความเย่อหยิ่งจองหองลงแล้วก็แค่นั้นเองค่ะเพราะในอนาคตสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญมันเทียบไม่ได้เลยกับเรื่องที่เขากำลังเจออยู่ด้วยซ้ำเนอะฮึผ่านได้ตรงพยัคฆ์งั้นพวกข้างล่างนั่นก็คงเป็นทหารเวทกันสินะทำไมเราไม่ลองเดินสำรวจใกล้ๆหน่อยล่ะไปลองสู้ดูว่าพวกเราพอจะสู้พวกทหารเวททั่วไปไหวไหมหยุดพูดเล่นแต่แล้วนะเรายังไม่รู้รายละเอียดพวกตัวมารเวทเท่าไหร่เลยแล้วอีกอย่างฉันอาจไม่ได้ช่วยนายไว้ได้ตลอดหรอกนะนายเนี่ยระวังตัวสุดๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวฉันไปดูรอบๆแถวนี้นะเด้อทั้งเมืองพุทธบาดาลและเมืองโบราณกุ้ยเต๋อต่างก็มีสัญลักษณ์รูปแบบกรงพยัคฆ์ก็น่าจะมีเหมือนกันเด้อเจอแล้วมันอย่างที่คิดเลยทีนี้ก็เอากล้องมาถ่ายไว้เรียบร้อยนี่ฮึบย่อระดับตัวอ่อน2คนสามารถต่อสู้กับทหารเวทไม่น่ายากฉันรู้สึกว่าพวกมันจะดูอ่อนแออยู่มากแต่โจเหวินคิดมากเกินไปหากว่าพวกเราสู้ไม่ได้ก็แค่วิ่งหนีก็ได้นี่นาหลีซวนกลับกันเถอะโอเคฮึยิ้มอย่างมีความสุขเหรอทำไมนายดูมีความสุขจังเลยนะเปล่าในที่สุดฉันก็มีพื้นที่ต่างมิติใหม่ให้ไปแล้วอย่างที่คิดไว้เลยในเว็บมีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับวรยุทธ์จู่โจมมารเวทในกรงพยัคฆ์อย่างละเอียดดูเหมือนว่าอาจารย์จะไม่ได้ใจร้ายอย่างที่ทุกคนคิดงั้นสินะเฉพาะมารเวทระดับทั่วไปเท่านั้นโปรดหลีกเลี่ยงมารเวทประเภทพิเศษแล้วคำเตือนที่อยู่ข้างล่างนี่พิเศษอย่างนั้นเหรอเหมือนหลี่ซวนเคยพูดถึงอยู่เหมือนกันช่างเถอะการที่จะได้อ่านข้อมูลแล้วฉันควรเข้าไปเช็คข้างในว่ามันเป็นยังไงกรงพยัคฆ์ฮึบเฮ้ยฮึบจากข้อมูลบอกว่าทหารเวทแข็งแกร่งกว่าสิ่งมีชีวิตระดับเดียวกันแล้วถ้าเป็นระดับตัวอ่อนล่ะมันก็ไม่ยากเนอะยากแก๊กไปฮึบฉันสงสัยว่าบางทีฉันอาจจะได้เจอกับมารเวทพิเศษก็เป็นได้วี่ย่าตัวนี้มีอักษรอยู่จะต้องเป็นมารเวทพิเศษที่อาจารย์หวังโพสต์เตือนในเว็บแน่ๆเลยไปจัดการมันเลยเหรอมดปีกนั้นสามารถบินไปโจมตีทางอากาศได้แต่มันก็ต่อสู้ด้วยไม่ง่ายเลย
ไกลขนาดเนี้ยมันยังกระโดดเข้ามาโจมตีอย่างนั้นเหรอเนี่ยที่ฉันเห็นนั่นคือพลังอะไรกันน่ะมันทำให้มดปีกเงินกระเด็นไปตายได้ในคราวเดียวเลยแข็งแกร่งสุดๆพลังของมันสูงมากจนฉันอยากจะจับมือสักทีเลยให้ตายเถอะ